รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้โอ้โหสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันพราวปาริดาหงกระสางค่ะผู้ชมคะชื่อของสมุนไพรบางชนิดนะคะบางทีเนี่ยเราได้ยินถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่ายังไม่เคยรู้จักอย่างเช่นสมุนไพรที่พอจะมานำเสนอในวันนี้นะคะมีชื่อว่าหมากลิ้นช้างหรือเพกานั่นเองค่ะต้นเพกาจัดเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง27เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทามีรูอากาศกระจายทั่วลำต้นใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยเรียงตัวตรงข้ามเส้นใบแบบตาข่ายดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ยอดสีเขียวอมแดงผลเป็นฝักแบนยาวรูปดาบปลายฝักแหลมตรงกลางขอบมีรอยโป่งเล็กน้อยมักออกห้อยระย้าอยู่เหนือเรือนยอดเมื่อฝักแก่รอบข้างของฝักจะปริแตกปล่อยเมล็ดที่อยู่ข้างในฝักจำนวนมากมายล่องลอยไปตามลมเมล็ดมีลักษณะแบนสีน้ำตาลอ่อนทั้งสองด้านมีเยื่อบางใสสีขาวโปร่งแสงคล้ายปีกช่วยให้ล่องลอยไปตามกระแสลมได้ไกลๆเกิดการแพร่พันธุ์ไปทั่วทุกบริเวณโดยรอบลิ้นช้างร้อนแรงสร้างพลังเป็นคำนิยามสั้นๆของพืชสมุนไพรชนิดนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะต้องไปสอบถามจากเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมคะหมากลิ้นช้างร้อนแรงสร้างพลังนี่หมายถึงอะไรคะค่ะขึ้นเนื่องจากว่าตัวของหมากลิ้นช้างหรือลิ้นฟ้าหรือว่าเพกาเนี่ยนะคะ ค่ะหมอยาโบราณเนี่ยถือว่าเป็นยากำลังนะคะอินเดียก็เชื่ออย่างนั้นนะคะทางยุโรปก็เชื่ออย่างนั้นว่าเพกาเนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังนะคะฝักของเขาหรือว่าเปลือกของเขาเนี่ยจะเข้าไปยาบำรุงกำลังโดยเฉพาะของผู้ชายนะคะแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้โดยที่จะเลือกฝักที่คือฝักอ่อนที่ยังม้วนได้คือโตแล้วก็ยังม้วนได้ถ้าแข็งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแก่นะคะแก่แล้วก็จะมีเมล็ดสีขาวบางๆมีปลีกรอบๆที่จะอยู่ในน้ำจับเลี้ยงนะคะ อย่างที่เห็นเนี่ยคือเมล็ดแก่ของเขานะคะคือส่วนของเปลือกส่วนของรากส่วนของผลแก่อ่อนที่ยังม้วนได้เนี่ยถือว่าเป็นยาร้อนมีสรรพคุณในการเป็นยาบำรุงกำลังนะคะแล้วก็ฝักที่แห้งแล้วเมล็ดที่แห้งแล้วนะคะแล้วก็ใบเนี่ยถือว่าเป็นยาเย็นนะคะใบเพกาเนี่ยเขาเอาใส่ในยาเขียวนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยจะอยู่ในยาแก้ไอนะคะอยู่ในน้ำจับเลี้ยงนะคะทีนี้ตัวของเพกาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่คุ้นเคยแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเพกาเป็นผักพื้นบ้านนะคะยอดอ่อนดอกฝักนะคะเป็นผักบำรุงสุขภาพนะคะเรียกว่าถ้ากินฝักเพกาเป็นประจำเนี่ยจะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะซึ่งตอนหลังก็มีรายงานสนับสนุนนะคะรายงานทางวิทยาศาสตร์พบว่าฝักเพกาเนี่ยมีวิตามินซีเท่าๆกับมะขามป้อมนะคะวิตามินซีก็ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็มีสรรพคุณในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านมะเร็งนะคะมีการศึกษาผักเป็นร้อยชนิดทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะก็พบว่าตัวที่เป็นเลิศอ่ะไทยเนี่ยเพกาเป็น1ใน3แต่ว่าที่ทำที่แถวๆบังคลาเทศนะคะตัวนี้ก็จะใช้เพกาจะเป็นตัวแรกเลยนะคะในเรื่องของการต้านมะเร็งนะคะเพ
ราะฉะนั้นเพกาเนี่ยจึงเป็นผักที่เป็นยายุทธนะค่ะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลือกต้นไม้นะคะสองต้นเนี่ยนะคะเลือกอะไรนะคะที่จะคู่บ้านเนี่ยเพกาเป็นหนึ่งในสองต้นนั้นนะคะว่ายังไงก็ต้องมีเพกานะคะเนื่องจากว่าเปลือกของเพกาเนี่ยจะเข้ายาพวกเคล็ดขัดยอกช้ำบวมนะคะลดอาการบวมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสมมติเป็นแผลเป็นอะไรมาเนี่ยเอาเปลือกเพกาไปต้มล้างแผลก็ได้คือบริเวณนี้เหรอคะค่ะเปลือกของเขาเนี่ยค่ะเป็นยาที่เข้ายาประคบยาบำรุงยาแก้ปวดเมื่อยนะคะเปลือกเพกานี่เป็นยาสำคัญมากแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นยาทำให้ลดบวมนะคะนิยมเอาไปผสมกับเปลือกของมะม่วงดิบอะค่ะต้นมะม่วงเปรี้ยวต้องมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันไม่ได้นะคะต้องมะม่วงเปรี้ยวนะคะเปลือกของมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการไปลดอาการบวมแล้วก็รักษาคนที่คลอดแล้วเนี่ยหน้าท้องบวมจะเป็นตัวที่ใช้กระชับหน้าท้องก็สามารถที่จะพัฒนาในสปาหลังคลอดได้นะคะเพราะฉะนั้นสรรพคุณเด่นๆของตัวของเพกาก็คือลดการอักเสบนะคะ อยู่ที่เปลือกนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยก็อยู่ที่ผลที่ยังไม่แก่จัดนะคะแล้วก็ผลที่ยังไม่แก่จัดหรือผลที่เป็นผักเนี่ยยังมีสรรพคุณที่สำคัญคือลดคอเลสเตอรอลนะคะเป็นผักที่มีฤทธิ์ในการลดคอเลสเตอรอลแล้วมีฤทธิ์ร้อนนะคะร้อนขนาดที่ว่าอาจจะทำให้เกิดอาการแทงทำให้แทงได้คนไทยใหญ่ยังมีความเชื่อว่าเผาเปลือกคือเปลือกเพกาเวลาจะกินเนี่ยเขาขมใช่ไหมคะเขาต้องเอาไปเผาเอาไปย่างแล้วก็ขูดไอ้ไม่ไหม้ออกนะคะแล้วค่อยกินนะคะจะกินสดก็ได้แล้วก็บางพันก็ยังไม่ขมมากนะคะหมายถึงกินเปลือกแบบนี้คือแบบว่าเอาฝักไปฝักอ่อนไปเผานะคะไปเผาวิธีการกินคือเผานะคะเพื่อลดความขมนะคะแล้วระหว่างเผาเนี่ยร้อนขนาดความร้อนเนี่ยจะแผ่กระจายขนาดที่ว่าควายที่ท้องอ่อนๆข้างล่างเนี่ยยังแทงได้เลยนี่คือความร้อนของเพกานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะกินเพกาไม่ว่าส่วนของเปลือกส่วนของผลนะคะที่จะกินเป็นผักเนี่ยในคนท้องต้องระวังเลยเพราะ 1-3 เดือนแต่ว่าก็เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าแก้หวัดได้ดีมากนะคะในสมัยก่อนเนี่ยจะปกติเขาจะออกในฝักจะออกในช่วงต้นฝนจะลงนาพอดีเนี่ยฝักอ่อนก็จะเริ่มออกนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยก็ดอกอีกครั้งก็จะดอกนี่จะออกประมาณสักฤดูหนาวนะคะจะเริ่มออกดอกนะคะแล้วก็ฝักก็จะอ่อนพอดีตอนต้นฝนนะคะช่วงนั้นก็จะมีเรี่ยวมีแรงทำนานะคะแล้วก็ป้องกันหอบหืดด้วยคือความร้อนเนี่ยพลังของพืชเนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องของย่อยอาหารกับเรื่องของทางเดินหายใจค่ะถ้าเป็นหวัดหรือหอบหืดเนี่ยเปลือกเพกาหรือว่าฝักอ่อนของเพกาเนี่ยก็จะช่วยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไอก็เมล็ดแก่ค่ะค่ะโอ้โหฟังดูสรรพคุณเยอะอีกแล้วค่ะจำแทบไม่ไหวแน่นอนเลยแต่ว่าสรรพคุณเยอะแบบนี้ทำไมถึงได้ชื่อว่าเพกาหรือว่าหมากลิ้นช้างคือเขาตามลักษณะของผลนะคะแต่ว่าเพกาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเพี้ยนมาจากการที่สูงเหมือนเท่ากับกาบินนะคะค่ะค่ะคือลำต้นคือใบยอดเขานี่คือจะสูงคือเขาจะสูงปรี๊ดขึ้นไปคือไม่แตกพุ่มอ๋อค่ะแล้วส่วนลักษณะของผลล่ะคะที่เหมือนกับลิ้นช้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดาบค่ะเขาจะเหมือนดาบที่ห้อยลงมานะคะค่ะแล้วทุกวันนี้เราหาเพกาได้ยากไหมคะทำปลาจีนเยอะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะน้อยค่ะคือคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยกินของขมกันแล้วนะคะทั้งที่ของขมเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าไปช่วยบำรุงตับช่วยล้อมตับให้ตับทำงานได้ดีขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะนำเอาความรู้หรือว่าประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ก็ต้องรู้จักศึกษาให้ถูกวิธีด้วยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆในเรื่องของเพกาหรือว่าหมากลิ้นช้างนั่นเองค่ะขอบคุณด้วยนะคะสมุนไพรไทยนะคะมีมากมายเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือสรรพคุณที่อยู่ในสมุนไพรแต่ละชนิดนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอภัยภูเบศเดสปาด้วยสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วนะคะทั้งพราวและสันต้อมขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ